สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอช่วงมาว่าเดี๋ยวเราจะพากันขึ้นเหนือไปเที่ยวที่เชียงรายกันครับผมนะฮะวันนี้พาไปดูวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนดังมากดังระดับโลกแล้วถูกต้องครับหลังจากเกิดเหตุการณ์13หมูป่าที่เข้าไปติดถ้ำอ่ะเนาะแล้วก็สามารถช่วยเหลือชีวิตไปได้สำเร็จนะครับตอนนี้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะกลายไปเป็นภาพยนตร์อีกอนุญาตย้อนรอยไปดูธรรมชาติหน่อยดีกว่านะครับว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นมีความสวยงามขนาดไหนนะครับยาฮูว้าวนี่แหละครับวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะเห็นว่าเขาจะผลักดันให้กลายเป็นอุทยานแห่งชาติด้วยนะแต่อันนั้นก็เป็นเรื่องของต่อไปในอนาคตแหละนะครับคุณผู้ชมฮะข่าวใหญ่ที่ทำให้ประเทศไทยโด่งดังไปทั่วโลกก็คือช่วงมิถุนายนปีที่แล้วนะครับขุนน้ำวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนถ้ำหลวงนะครับอยู่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพอเกิดเหตุการณ์13หมูป่าปุ๊บหลังจากนั้นพอเหตุการณ์สงบเรียบร้อยดีเนี่ยใครๆก็อยากจะไปเที่ยวชมสถานที่จริงแล้วนะครับโดยเฉพาะถ้ำหลวงที่นี่นะฮะซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเหตุการณ์รวมไปถึงขุนน้ำนางนอนซึ่งอยู่ใกล้ๆกันแต่ทั้ง2สถานที่ก็ต้องมีการเคลียร์พื้นที่อุปกรณ์อันเดือนที่แล้วนี่เองเพิ่งจะเคลียร์อุปกรณ์ออกมานะครับไอ้เดือนนี้ดิเดือนนี้ต้นเดือนนะครับรวมไปถึงปรับทัศนียภาพให้พร้อมสำหรับท่องเที่ยวอยู่หลายเดือนโดยเพิ่งพร้อมเปิดให้เข้าชมบางส่วนเมื่อเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีที่แล้วนี่เองนะครับแต่เนื่องจากว่ามีคนที่เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ทั้ง2แห่งเป็นจำนวนมากก็เลยมีการจัดระเบียบจุดจอดรถกฎระเบียบต่างๆเพิ่มเติมวันนี้ก็เลยอยากจะพาไปเที่ยวชมซ้ำอีกทีนะฮะว่าจะไปชมตรงจุดไหนได้บ้างแล้วต้องเดินไกลขนาดไหนนะครับสำหรับจุดแรกนะคะก็คือถ้ำหลวงค่ะบริเวณทางเป็นถนนปากทางเลยนะคะเข้าสู่ถ้ำหลวงซึ่งนะคะเขาให้เฉพาะคนเดินเท้าแล้วก็รถสองแถวของพื้นที่รับส่งผู้สูงอายุผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินค่ะนะไปลงตรงนี้เนาะส่วนรอบๆปากทางเข้ามีลานจอดรถกว้างใหญ่หลายจุดเพราะว่าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกันหลายพันคนแล้วก็ด้านหน้าทางเข้านะคะก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าร้านขายของกินของที่ระลึกก็ถือว่ามีคนมาเยี่ยมชมที่นี่เนี่ยจำนวนมากในแต่ละวันเลยทีเดียวค่ะระยะทางเดินจากปากทางสู่ถ้ำหลวงนะคะจะมีระยะประมาณ500เมตรก็เรียกว่าไม่ไกลแต่ก็ไม่ไกลสักเท่าไหร่ถ้าคนสูงอายุเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยเดินชิลๆคุยไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงบริเวณลานหน้าถ้ำหลวงแล้วค่ะครับก่อนอื่นก็แวะมาถ่ายกับป้ายวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนกันก่อนนะคะแล้วก็เดินแยกไปทางขวาเพื่อชมถ้ำหลวงแล้วก็สักการะศาลเจ้าแม่นางนอนบริเวณหน้าถ้ำหลวงค่ะจะมีการปรินท์ภาพขนาดใหญ่นะคะของถ้ำของปากถ้ำหลวงเนี่ยเป็นภาพมุมกว้างของดอยนางนอนแล้วก็ภาพจักรยาน13หมูป่าที่จอดพิงไว้หน้าถ้ำนะคะมาวางตั้งเอาไว้เป็นจุดถ่ายรูปของประชาชนที่เข้ามาชมถ้ำหลวงด้วยกลายเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นสัญลักษณ์อะ signature หมูป่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวที่อาจารย์เฉลิมชัยไปทำให้ไงเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์อะเนาะจ้ะนะแล้วก็ส่วนบริเวณถ้ำหลวงจริงๆนั้นนะคะเราสามารถชมได้เพียงด้านหน้าไกลๆเท่านั้นเพราะว่ามีรั้วเหล็กพร้อมลวดหนามในกั้นพร้อมกับป้ายเป็นเขตห่วงห้ามห้ามเข้าโดยเด็ดขาดทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้มาชมค่ะเพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มีการสำรวจถ้ำอย่างจริงจังก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายอย่างที่ผ่านมาอีกนะคะอ่ะก็สำหรับใครที่อยากจะลองเดินทางไปก็ลองไปดูก็แล้วกันก็จะได้เห็นรูปภาพของถ้ำหลวงเนี่ยเขาแปะไว้ให้เราได้เห็นบรรยากาศภายในอาจจะไม่ได้เข้าไปแต่ก็ยังจะได้เห็นภาพค่ะเหมือนไปดูรูปอะนะครับอะไรอย่างนั้นนะคะใช่ครับนะฮะส่วนบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่นางนอนที่เขาเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับเป็นศาลขนาดเล็กที่ภายในมีหุ่นเป็นผู้หญิงนะฮะเป็นสตรีที่เป็นเหมือนตัวแทนของเจ้าแม่นางนอนด้านหน้ามีดอกไม้สดที่ผู้มาเยี่ยมเยียนเนี่ยวางสักการะเจ้าแม่นะครับโดยทางวรรณอุทยานเนี่ยได้ขอความร่วมมืองดจุดธูปเทียนบริเวณนี้เนื่องจากว่ากลัวว่าควันธูปควันเทียนเนี่ยจะไปทำลายระบบสิ่งแวดล้อมสัตว์ป่าแล้วก็ระบบนิเวศภายในถ้ำด้วยนะครับนี่อันนี้คือศาลเจ้าแม่นางนอนนะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะที่หลายๆคนตั้งใจมาเยือนก็คืออนุสาวรีย์จ่าแซมค่ะหรือว่านาวาตรีสมานกุนันนะคะฮีโร่ถ้ำหลวงของเรานั่นเองผู้ที่เสียชีวิตขณะทำภารกิจช่วยเหลือ13หมูป่ารูปหล่อของจ่าแซมนี้นะคะหล่อด้วยโลหะบรอนซ์นะคะมีความสูง 3.2 เมตรฐานกว้าง 2.5 เมตรโดยผู้ริเริ่มและออกแบบแนวความคิดการสร้างรูปหล่อจ่าแซมก็คืออาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะคะแล้วก็ยังได้อาจารย์สราวุธ
คำมูลชัยค่ะเป็นหัวหน้าทีมช่างปั้นสร้างสรรค์ผลงานได้ออกมาเยี่ยมเลยค่ะทำจากบรอนซ์หรือว่าทองแดงนะครับนะฮะส่วนด้านหลังอนุสาวรีย์จ่าแซมเนี่ยเป็นอาคารไม้ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาลาอนุสรณ์สถานนะครับภายในศาลาเนี่ยมีรูปวาด The Heroes นะครับภาพประวัติศาสตร์เพื่อให้โลกได้จดจำมิตรภาพและความร่วมมือที่ไร้พรมแดนของกี่ชาติที่มาช่วยเหลือตอนนั้นนะครับมีศิลปินขวบศิลปะเชียงรายเนี่ยร่วมการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลานะครับใช่แล้วค่ะนะคะแล้วก็สำหรับการท่องเที่ยวที่ขุนน้ำนางนอนหรือสะขุนน้ำมรกตที่อยู่ห่างจากถ้ำหลวงไปประมาณ2กิโลเมตรนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปยังสามารถเที่ยวชมกันได้ตามปกติโดยการเข้าไปชมขุนน้ำนางนอนนะคะก็ต้องเดินจากบริเวณปากทางเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ350เมตรสถานที่นี้นะคะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวแม่สายมาโดยตลอดจุดเด่นก็คือที่นี่เป็นบึงน้ำจืดขนาดเล็กนะคะที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีแล้วก็บนหน้าผาก็ยังเป็นที่ตั้งของถ้ำทรายทองนะคะที่เป็นถ้ำลอดมีความเป็นธรรมชาติสูงในช่วงปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ13หมูป่าบริเวณขุนน้ำนางนอนนี้นะคะเป็นบริเวณขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลบริเวณที่ทำการขุนน้ำนางนอนจนสามารถลดระดับน้ำที่อยู่ใต้ดินซึ่งผลส่งผลต่อระดับน้ำภายในถ้ำหลวงและเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นก็ได้มีการเคลียร์พื้นที่ปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามหลังจากนั้นก็เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมค่ะโดยสระขุนน้ำมรกตนะคะจะมีพื้นที่ประมาณ8ไร่เป็นบึงสีเขียวใสปิ้งอย่างนี้เลยสวยมากใช่แล้วก็มีป้ายหนังสือสระขุนน้ำมรกตนะคะตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายภาพบรรยากาศโดยรอบก็เป็นภูเขาแล้วก็ต้นไม้สูงสะท้อนน้ำในสระดูนิ่งสงบภาพถ่ายออกมาก็จะดูสวยงามแบบนี้เลยนะคะคแต่ว่าเขาก็จะมีป้ายนะห้ามลงเล่นน้ำเพราะว่าหลังจากการขุดเจาะเพื่อระบายน้ำเนี่ยมันอาจจะทำให้สระมีความลึกมากขึ้นครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังลงไปเล่นแล้วอาจจะอันตรายได้ไงใช่ครับก่อนหน้านี้สีเขียวแบบเนี้ยมันหายไปแล้วตั้งนานตั้ง20กว่าปีนะฮะแล้วพอเกิดเหตุการณ์นี้พอมีการแบบเหมือนดูดน้ำดูดอะไรออกอ่ะคือเหมือนหน้าดินมันได้มีการชำระไปแล้วไอ้แร่ธาตุต่างๆก็กลับขึ้นมาได้จากพวกหินนะมันก็เลยกลับมาเขียวอีกรอบแบบงงเลยเนาะสวยเลยอ่ะก่อนหน้าคนคงสงสัยว่าทำไมเรียกว่าสระขุนน้ำมรกตนะก็ไม่เห็นเขียวเลยเมื่อก่อนไอ้ตอนก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้คือดำเลยนะแบบไม่ใช่ดำเหมือนน้ำตาลขุ่นอ่ะแต่กลายเป็นว่าพอดูดเอาดินเอาโคลนอะไรออกปุ๊บโอ้ยแล้วมาขึ้นมาใสกิ๊งอัศจรรย์ใจมากมากเลยกลายเป็นเรื่องดีไปเฉยและดังด้วยที่นี่นะจ้าช่วงไทยขอนผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธอ๋อไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ้คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ